ัสดีครับท็อปสิบเบียนการที่จรวดหนักๆลำหนึ่งจะพุ่งทะยานไปสู่อวกาศอันกว้างไกลได้นั้นนอกจากฝีมือขั้นเทพของวิศวกรแล้วหัวใจสำคัญของมันยังอยู่ที่เครื่องยนต์อีกด้วยยิ่งส่งพลังมากเท่าไรก็ยิ่งไปถึงเป้าหมายได้สำเร็จมากเท่านั้นไปดูกันเลยดีกว่าว่าแหล่งขุมทรัพย์ของจรวดแต่ละลำจะแรงทะลุอวกาศมากแค่ไหนกันเครื่องยนต์จรวดมีเทนใครจะไปรู้เลยว่าก๊าซติดไฟอย่างมีเทนจะถูกหยิบมาเป็นเชื้อเพลิงจรวดกับเขาด้วยแม้จะดูอันตรายแต่ก็มีการทดลองแล้วว่าใช้ได้จริงๆซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนาซาเจ้าเก่านี่เองซึ่งปกติแล้วจรวดมักใช้ไฮโดรเจนเป็นตัวขับเคลื่อนหลักแต่เนื่องจากมีปัญหาเรื่องอุณหภูมิสูงเกินกันอยู่บ่อยๆจึงเริ่มจากเครื่องยนต์จรวดมีเทนเข้ามาใช้โดยมีการเผาไหม้เร็วและให้แรงขับดัน 33.36 กิโลนิวตันสำหรับข้อดีของมันคือการใช้เชื้อเพลิงมีเทนนี่แหละค่ะเพราะไม่จำเป็นต้องมีฉนวนกันความร้อนมากนักจึงมีน้ำหนักเบาราคาถูกและสามารถอยู่ในอุณหภูมิสูงได้อีกระดับหนึ่งโดยไม่ต้องระแวงว่าจะบึมให้ตกใจเล่นนอกจากนี้ยังสามารถผลิตและหาง่ายกว่าแม้กระทั่งบนดาวเคราะห์หลายดวงในระบบสุริยะจักรวาลเช่นดาวพฤหัสดาวเสาร์ก็ยังหาได้เลยแรงไม่พอหมดปัญหาเชื้อเพลิงขาดระหว่างเดินทางอีกถ้าไม่ใช่นาซาตัวจริงทำไม่ได้นะเนี่ย RL-10 แรงอย่างเดียวไม่พอยังเก่าขึ้นตามกาลเวลาอีกด้วยเนื่องจากมันถูกสร้างขึ้นมาใช้ตั้งแต่ปี1950นู่นแล้วในฐานะเครื่องยนต์จรวดขับเคลื่อนด้วยไฮโดรเจนเหลวที่ใช้ปฏิบัติการเครื่องแรกของสหรัฐแม้แรงขับดันจะอยู่ที่110กิโลนิวตันแต่ด้วยประสิทธิภาพสุดเจ๋งของมันก็ทำหน้าที่ส่งจรวดและพาหนะอื่นๆขึ้นสู่อวกาศมาแล้วกว่า450เครื่องภายในระยะเวลา50ปีเก่าแค่ไหนก็ดูเอาแล้วกันแต่ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะใช้แต่โมเดลเดิมๆเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกหรอกนะเพราะทางหน่วยอากาศยานอย่าง Marshall Space Flight Center และ Pratt & Whitney ก็ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยผ่านวีรกรรมเด็ดๆมาพอตัวไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อน Centaur Upper Stage ของยานอวกาศ Atlas V ส่ง USAF Lunek Lander ของ Project Lunek ไปจอดบนดวงจันทร์และภารกิจอื่นๆอีกมากมายจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมันจึงเป็นสุดยอดตำนานอุตสาหกรรมอวกาศมาจนถึงทุกวันนี้ Rocket Digestu ภารกิจบนอวกาศและดวงจันทร์จะไม่มีทางสำเร็จได้เลยหากไม่ได้ตัวช่วยอย่าง Rocket Digestuซึ่งแตกต่างจากรุ่นอื่นๆตรงที่ดับแล้วติดขึ้นเองได้อย่างเช่นในตอนที่จรวด Saturn V ที่ไปพร้อมกับยานอพอลโล6ขณะทำการทดสอบจุดจรวดเพื่อเร่งความเร็วและเปลี่ยนการโคจรปรากฏว่าตัวเครื่องที่เคยหยุดทำงานกลับสตาร์ทติดอีกครั้งโดยใช้เวลาการเผาไหม้เพียง 6.5 นาทีก่อนจะพุ่งเข้าสู่เขตแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ Amazing จริงกระเบลสุดใน3โลกจริงๆเลยทั้งหมดนี้ต้องยกนิ้วให้กับบริษัทสัญชาติอเมริกันอย่างRocket Dive ที่พัฒนามาตั้งแต่ปี1960นู่นเลยหลังจากส่งเที่ยวบินแรกขึ้นไปได้สำเร็จก็ทำการอัปเกรดประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ตลอดมาโดยมีความลับอยู่ที่ใช้เชื้อเพลิงเย็นอย่างไฮโดรเจนเหลวและออกซิเจนเหลวซึ่งมีข้อดีตรงที่มีการเผาไหม้เร็วสร้างแรงขับดันได้ถึง 486.2 กิโลนิวตันถึงจะเข็มว่ารีสตาร์ทเองได้ก็อย่าประมาทไปล่ะเกิดลอยเต่งๆไม่ได้กลับบ้านจะแย่เอานะSpaceX Merlin 1D จรวด Falcon 9จะไม่มีทางพุ่งทะยานสู่ท้องฟ้าได้เลยถ้าขาดเครื่องยนต์เร่งสปีดอย่าง SpaceX Merlin 1D เครื่องนี้เพราะว่ามันทรงประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาในวงการอุตสาหกรรมอวกาศเมื่อเทียบอัตราส่วนความแรงต่อน้ำหนักโดยมีแรงขับดันสุญญากาศอยู่ที่690กิโลนิวตันคุมพลังของ Merlin ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่ได้มาจากการเผาไหม้ออกซิเจนเหลวและเชื้อเพลิงจรวดอย่างน้ำมันก๊าซบริสุทธิ์จนมีความแรงทะลุชั้นบรรยากาศได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะก่อมลพิษเนื่องจากมันถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถเก็บกู้และนำมาใช้ใหม่ได้แน่นอนว่าเครื่องยนต์เจ๋งๆแบบนี้คนออกแบบและผลิตขึ้นมาจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก SpaceX ที่อยู่ใต้ความดูแลของ CEO คนดังอย่าง Elon Musk เจ้าพ่อเทคโนโลยีอวกาศคนนี้ด้วยเขาหวังว่าด้วยความแรงของเครื่องจะทำให้โครงการขนส่งสัมภาระขึ้นลงบนสถานีอวกาศเป็นไปได้อย่างราบรื่นปลอดภัยและทรงพลังที่สุดในโลกให้ได้เลยค่ะ YF-77 นอกจากอเมริกาและรัสเซียแล้วจีนเองก็ไม่น้อยหน้าทุ่มทุนสมองและเงินทุนสร้างเครื่องยนต์จรวดขึ้นมาเองแล้วค่ะคุณแม้ตอนเสร็จใหม่ๆจะล้มเหลวไปหน่อยแต่พี่จีนซะอย่าง
สุดท้ายก็พัฒนา YF-77 โฉมใหม่ชัยเลยกว่าเดิมออกมาจนได้มีหน้าที่เป็นตัวเร่งหรือบูสเตอร์เพื่อจรวดพุ่งสู่จักรวาลอันกว้างไกลนั่นเองพูดไปอาจจะไม่เห็นภาพงั้นไปดูภารกิจของมันอย่างการส่ง Long March Flight จรวดขนส่งสัญชาติจีนพลังสูงกันก่อนแล้วกันว่ากันว่าขนาดนั้นมีแรงขับดัน700กิโลนิวตันจะสามารถส่งยานสื่อเจียน20ขึ้นสู่อวกาศได้สำเร็จแน่นอนว่าไม่ใช่แค่ภารกิจนั้นอย่างเดียวจากประสิทธิภาพที่เห็นกันชัดแจ๋วได้นำไปสู่การผลักดันแผนสำรวจดาวอังคารของจีนที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมปี2020นี้พร้อมกับตั้งเป้าว่าจะมีสถานีอวกาศเป็นของตัวเองในปี2022อีกด้วยเรียกดีว่าเป็นความสำเร็จที่สะเทือนวงการอวกาศกันเลยทีเดียว Vulcan 2.1 บอกเลยว่าไม่ได้แค่ไฟแรงเท่านั้นเครื่องก็แรงไม่แพ้กันแค่ติดตั้งไว้ในดาวเทียมเพียง10นาทีเท่านั้นก็พุ่งทะยานขึ้นฟ้าไปได้ไกลแล้วกว่า200กิโลเมตรเนื่องจากเครื่องยนต์ให้แรงขับดันสุญญากาศ 1,140 กิโลนิวตันแม้น้ำหนักจะเท่ากับเครื่องยนต์ของเครื่องบิน Airbus A318แต่ให้กำลังมากกว่า10เท่าทำลายความเชื่อที่ว่าของหนักจะบินไม่ขึ้นกันซักกระจุยกระจายไปเลยเครื่องยนต์รุ่นนี้ถูกพัฒนาขึ้นจากรุ่นที่แล้วอย่าง Vulcan 2เพื่อใช้กับยาน Ariane 6ที่มีหน้าที่ส่งดาวเทียมขององค์การอวกาศยุโรปเฉพาะโดยมีการเพิ่มเครื่องกำเนิดก๊าซและเครื่องทำออกซิเจนสำหรับการอัดแรงดันของถังทั้งหมดจึงทำให้เครื่องยนต์แรงขึ้นไม่ต้องใช้ฮีเลียมเหลวที่มีราคาแพงอีกต่อไปส่วนแผนการที่จะโชว์ประสิทธิภาพของเจ้าเครื่องนี้เตรียมตื่นเต้นกันได้เลยเนื่องจากพวกเขาจะทดสอบยิงตัวเทสขึ้นไปบนอวกาศในปี2020นี้แต่จะแรงอย่างที่เข้มเอาไว้แค่ไหนก็รอดูแล้วกันค่ะ Rocket Dive RS-25 สตาร์ทเครื่องที่ควันขโมงขนาดนี้บอกได้เลยว่าแรงถึกทนถึงจะใช้เชื้อเพลิงเหลวก็ไม่ได้เป็นแบบไก่กาอาราเร่นะจ๊ะว่ากันว่ามันมีแรงขับดันถึง 1,860 กิโลนิวตันสามารถขับเคลื่อนกระสวยอวกาศได้มากถึง135เที่ยวบินคุ้มเวอร์เบอร์ใหญ่สุดๆส่วนที่อยู่ของ RS-25 นั้นก็มักจะเป็นกระสวยอวกาศซะส่วนมากโดยติดตั้งอยู่ในโครงสร้างช่วงท้ายเริ่มทำงานด้วยการดึงเชื้อเพลิงจากถังภายนอกมาใช้หน้าที่หลักๆของมันคือการขับเคลื่อนในช่วงระหว่างการปีนขึ้นของยานอวกาศโดยเพิ่มแรงส่งจากบูสเตอร์ของจรวด2ตัวและเครื่องยนต์ของยานโคจร AJ-10ที่จะโคจรรอบ2ไปกำลังเสริมหลังจบภารกิจในแต่ละครั้งตัวมันเองจะถูกถอดออกจากยานอวกาศเพื่อนำมาตรวจสอบและทาสีใหม่ก่อนนำไปใช้ในภารกิจอื่นและที่เล่ามาทั้งหมดนี้ก็คืออนุภาคอันทรงพลังของเจ้า RS-25 ค่ะ SpaceX Raptor อย่างที่รู้ว่าความฝันอันสูงสุดของ Elon Musk นั้นคือการพามนุษย์ขึ้นไปบนดาวอังคารให้ได้แต่นอกจากยานอวกาศจะต้องมีความทันสมัยแล้วเครื่องยนต์ก็ต้องแรงจัดชัดจริงเหมือนกันเนื่องจากจะต้องรับน้ำหนักคนเป็นร้อยๆคนทำให้เครื่องยนต์แรปเตอร์ถือกำเนิดขึ้นมาโดยมีแรงขับดันสูงถึง 2,000 กิโลนิวตันนอกจากความแรงที่ต้องยกนิ้วให้แล้วมันยังขับเคลื่อนด้วยมีเทนซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ให้ผลดีกว่าไฮโดรเจนแบบเดิมรวมถึงสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และไม่ต้องกลัวว่าเชื้อเพลิงจะหมดกลางทางเนื่องจากหาได้ง่ายบนดวงจันทร์และสังเคราะห์บนดาวอังคารได้เองด้วยบางคนคิดว่าที่พูดมาเป็นแค่คอนเซ็ปต์เฉยๆใช่ไหมเปล่าเลยค่ะเพราะล่าสุดทาง SpaceX เขาได้ทดสอบเครื่องยนต์นี้กันแล้วโดยคาดการณ์ว่าจะเปิดตัวให้เดินทางไปดาวอังคารและดวงจันทร์ในช่วงปี2023นี้ค่ะว่าแต่แรงขนาดนี้จะเลยดาวอังคารก่อนไหมเนี่ย Blue Origin BE-4 ใครชอบความเฟี้ยวทะลุอวกาศต้องเจอกับเจ้านี่หน่อยเพราะมันเป็นเครื่องยนต์จรวดที่ส่งพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมาแตกต่างจากเครื่องยนต์อื่นๆต้องที่ใช้ออกซิเจนและก๊าซธรรมชาติเหลวในการเผาไหม้ซึ่งมีราคาถูกประสิทธิภาพสูงเลี่ยวและให้แรงขับดันกว่า 2,400 กิโลนิวตันพร้อมกับคุณสมบัติพิเศษในการนำกลับมาใช้ซ้ำได้จึงทำให้ทาง ULA ถึงกับเลือกมาใช้เพิ่มพลังให้กับจรวดวันแคนและแอตลาสไฟกันเลยล่ะแรงแค่ไหนก็คิดดูแล้วกันซึ่งความดีความชอบตรงนี้ต้องยกนิ้วให้กับบริษัท Blue Origin ของเจฟเบโซโดยลงทุนนำเงินกว่า 1.8 พันล้านดอลลาร์มาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศซึ่งเจ้านี่ก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของเขานอกจากนี้ว่ากันว่า BE-4 จะถูกใช้ร่วมกับนิวเกรนจรวดน้องใหม่ของบริษัทโดยคาดว่ามันจะเพิ่มพลังและทำให้บรรทุกน้ำหนักได้มากกว่าของเจ้าอื่นด้วยของเขาดีจริงๆเลยเนอะว่าไหม
RD-170 มาถึงความยิ่งใหญ่และทรงพลังของเครื่องยนต์จรวดรุ่นดึกสัญชาติรัสเซียกันบ้างถึงตอนนี้จะไม่ได้ใช้งานแล้วแต่ในอดีตมันเคยถูกเรียกว่าเครื่องยนต์จรวดทรงพลังที่สุดในโลกมาแล้วนั่นก็เพราะว่ามันมีแรงขับดันสุญญากาศสูงทะลุฟ้าถึง 7,904 กิโลนิวตันและกลายเป็นเดอะเบสของโลกไปแบบไม่ต้องสงสัยจนอเมริกาถึงกับยอมไม่ได้หันกลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศอย่างด่วนเพื่อจะเอาชนะรัสเซียให้ได้ส่วนฉายาของเครื่องยนต์ก็ไม่ได้มาจากการจับฉลากแต่อย่างใดแต่ได้มาจากการที่มันสามารถนำจรวดเอนเนอร์เฮียที่มีน้ำหนักมากส่งขึ้นไปเฉิดฉายบนอวกาศได้สำเร็จนอกจากนี้ด้วยตัวเครื่องที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษใช้วนได้มากถึง10ครั้งจึงทำให้มันเป็นที่นิยมและถูกนำมาพัฒนาเพื่อใช้กับจรวดโซเวียตอย่างต่อเนื่องนานเกือบ10ปีแต่หลังจากเกิดปัญหาระหว่างการทดสอบในช่วงปี1981ถึง1983ทำให้ต้องหยุดใช้งานเครื่องยนต์นี้กันถาวรสงสัยเครื่องจะแรงไปหน่อยละมั้งเนี่ยถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ